เอาแล้วนัดบ่าย2โมงนี่2โมง38นาทีพี่เอสกูยังไม่มาเลยนัดกันวอหลังวัดนี่มันมาหน้าวัดหรือมันมาท้ายวัดอ่ะพี่จะชนหนูแล้วว่าหายแล้วไม่มีเรื่องอ่ะพี่เอสกูอยู่ไหนเนี่ยไปตามหน่อยดิไปไหนมาเนี่ยเอสพี่ทิ้งผมทำไมอ่ะมารถอะไรอ่ะก็พี่ทิ้งผมมามาพี่ทิ้งผมไปเซเว่นอ่ะก็ช้าล่ะนัดกันไปสองนี่สองโมงครึ่งไปเดินเซเว่นมานี่เจอนี่เลยโม่งจันยูวีพีเอ็ม 2.5 หัวไม่ร้อนไม่งั้นน่าเดือดแล้วปาดเนี้ยทิ้งผมเซเว่นเนี่ยรถใครก็ไม่รู้ไปทิ้งมันก่อนเดี๋ยวถ่ายเสร็จเอาคืนด้วยนะเฮ้ยแล้วเป็นไงตัวนี้หนูบอกเลยว่ากันยูวีพีเอ็ม 2.5 หายใจสะดวกแอนตี้แบคทีเรียเอ้นี่มันของยี่ห้ออะไรอ่ะโม่ง GQอย่างนี้พวกสาวกพวกสายแว้นสายเราสองล้อนี่บอกเลยต้องใส่ทำไมซื้อมาสองอันเนี่ยพี่เอสก็เห็นมีขายทั้งสองแบบเลยอีกแบบหนึ่งเขาบอกว่ากัน PM 2.5 อีกอันนึงบอกว่าแบบธรรมดาอ๋อก็อยากรู้ว่ามันแตกต่างยังไงอ๋อนี่กับลองเลยลองเลยของเขาดีก็ต้องลองเพราะว่าแกใช้มอเตอร์ไซค์ทุกวันไม่งั้นขับมาเนี่ยหัวร้อนเหงื่อออกหมดแล้วเนี่ยผมเสียทรงหมดเลยดูเดชเล่นผมเนี่ยทิ้งผมซะงั้นน่ะชอบไปส่งแต่น้ำมันไงเอาน้ำมันมาใส่หัวใช่มั้ยเออทิ้งกันซะงั้นน่ะเฮ้ยแต่เนี่ยหายใจออกสบายเลยเนี่ยการพีเอ็มด้วยใช่อุ๊ยอย่างงี้คุ้มเลยเนาะซื้อทีเดียวได้ถึง2ต่อไม่ต้องใส่แมสก็ได้เนี่ยใส่นี่เลยจบใช่กันหัวร้อนแต่ห้ามใส่เข้าธนาคารนะครับอีบ้าได้ตอนนั้นเราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนอ่ะเขาบอกว่าเด็กหลังวัดเด็กหลังวัดเพิ่งได้แชมป์มาเองเพิ่งได้รองแชมป์ใช่ไหมรองแชมป์เด็กหลังวัดเขาไหนเนี่ยของปู่หรือว่าเด็กที่นี่หลังวัดเขาเขียนว่าเด็กหลังวัดอ๋อเจอป้ายแล้วนี่วอรกลันวหลังวัดหลังวัดไหนอยู่ที่ไหนก็อยู่หน้าวัดนะดีนะตอนนี้อยู่หน้าวัดเดี๋ยวเราจะอยู่ในวัดถ้าเกิดเราเป็นคนตีนเจ้าของร้านนี่เยอะนะเราอาจจะได้ไปอยู่ในวัดกันเลยนะว่าเรามาน้อยร้านนี้งานแน่นลูกค้าเยอะเฮ้ยเพิ่งลองแชมป์ลองแชมป์อยากรู้ว่าใครใช่เราไปดูดีกว่าว่าใครค่ะป่าเจ๊ถามนี่ไงเขาบอกว่าอู่วอหลังวัดที่เขามีดีกรีได้ลองแชมป์พันเมตรวีลำอยู่ที่ไหนอยู่ราชบุรีเป็นไงอยากรู้กันแต่ว่าหน้าตาเขาไม่ใช่เหมือนแนวกลุ่มทั่วไปที่เราทานนะเป็นแบบพวกแบบเรโทรสเปกตอนแรกมาเจอนึกว่าพี่แนปเออนึกพี่แนปเรโทรสเปกเลยระเบิดหูเฟี้ยวไปดูอย่าไปดูอย่าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราได้อยู่กับวอหลังวัดครับช่างวอหลังวัดครับวัดอะไรครับวัดโพครับวัดโพราชบุรีราชบุรีครับใช่ราชบุรีนะใช่ครับวัดโพราชบุรีนะแต่ทำไมอยู่หน้าวัดแล้วบอกว่าหลังวัดสมัยก่อนเขาเดินทางทางเรือพี่ทางนี้จะเป็นหลังวัดอ๋อเราเป็นคนสมัยใหม่ใช่ใช่เราอยู่หน้าวัดใช่ครับถ้าคนสมัยเก่าเราจะอยู่หลังวัดหลังวัดใช่ซึ่งเป็นแม่น้ำใช่ครับอันนี้บ้านตัวเองครับบ้านอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ย30ป่าวแล้วอู่ล่ะอู่ทำจริงจังก็ประมาณสัก3ปีพี่อะไรนะทำไมเพิ่งเปิดยังไง3ปีช่างเปิดอู่จริงๆ3ปีเริ่มจากทำรถรุ่นอะไรแรกๆที่เข้าเป็นช่างอ่ะถ้าเป็นช่างจริงๆก็เอกแม็กเลยพี่แต่ว่าผมทำรถเล่นมาอยู่แล้วพวก KR คือเวฟตั้งแต่ยุค90เลยใช่ก็เล่น KR มาครับคือเป็นคนเล่น K เคใช่ KR เป็นคนเล่น KR อยู่แล้วเดี๋ยวให้อย่างนั้นยังไม่เปิดอู่แล้วก่อนนะนไปทำที่ไหนเอาไปทำอู่คนอื่นแล้วหรือว่าไงก็ที่บ้านขายโทรศัพท์ด้วยครับมีร้านโทรศัพท์ที่บ้านขายโทรศัพท์ใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับรถก็ชอบพี่แปลว่าเด็กแว้นหลังถนนแน่เลยก็ออกทริปดีกว่าพี่ชอบออกทริปรุ่นใหญ่โตๆหน่อยไปออกทริปคือคำว่าแว้นมันจำกัดระยะสั้นไปใช่ใช่เรายาวกว่านั้นวิ่งทริปเนี่ยมากี่ปีละก็5ปี6ปีได้พี่ก็ตั้งแต่ KR ครับ KR แล้วก็เลิก KR มาเล่น Xmax อ๋อตั้งแต่ Xmax อ๋อก็มาจับ Xmax ในยุคแรกเลยใช่ๆยุคแรกๆที่ว่าตอนนั้นบ้านผมรันลีนะมีไม่ถึง10คันพี่ใช่เพราะ Xmax มันเป็นออโต้ที่แบบว่ารถใหญ่เวทใหญ่เมื่อก่อนทางราชบุรีมีไม่ถึง10คันใช่ครับแต่ทุกวันนี้แค่บ้านเขานี่ยังไม่หมดมีตรงนั้นอีกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่คือรถช่างเองหรือลูกค้ารถลูกค้าครับรถลูกค้าเลยเมื่อกี้เขาเกิดจะได้แชมป์รางวัลล่าสุดเปล่าได้แบบร้องแชมป์ล่าสุดเปล่าหรือว่าได้มาก่อนลูกค้านี่ตั้งแต่ก่อนแล้วก่อนแล้วครับก่อนแล้วเฮ้ยแปลว่ามีชื่อเสียงมานานทำไมเราไม่ค่อยได้ยินชื่อเส
สียงเลยอ่ะส่วนมากเราจะเป็นรถทิพย์พี่ในรถทิพย์ก็จะรู้จักกันเลยครับขออนุญาตถามตรงๆเลยว่าระหว่างรถทิพย์กับรถแข่งมันแตกต่างกันอย่างไรรถแข่งมันก็ทำเครื่องแบบพีคสุดๆได้พี่คือให้มันพีคได้เลยแต่ถ้าเป็นรถทิพย์มันก็ต้องเว้นระยะไว้บ้างขออธิบายหน่อยน้องๆหลายคนไม่เข้าใจพีคคืออะไรที่สุดเลยพี่คือเต็มแม็กเลยก็คือต้องบีบด้วยอะไรบีบด้วยกำลังอัดอะไรเงี้ยก็บีบทุกอย่างพี่บีบด้วยรอบด้วยใช้รอบเยอะเปิดรอบเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็กำลังอัดอะไร power เครื่องมีอะไร power เครื่องใช้บีบเห็นมาหมดด้วยระยะทางที่จำกัดใช่ครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดต้องหมดครับแต่รถทิพย์ก็คือขับยาวๆไม่ต้องรีบใช่ครับใช่ใช่ใช่200 300รถทิพย์ของช่างเนี่ยขับไกลๆได้ประมาณสักกี่โลผมไปเที่ยวก็ไปกลับหน้าครับหน้าเนี่ยนะเอ็กแม็กเนี่ยครับอ๋อเอ็กแม็กใช่ผมไปหน้าครับไปนครผมจะมีทริปใหญ่ทุกปีในนครปฐมอ่ะแค่นี้เองนครปฐมราชใช่ไปไว้ใครใช่ครับไปไว้ใครขับเอ็กแม็กไปกี่วันถึงวันเดียวพี่เฮ้ยกี่ชั่วโมงสัก10ชั่วโมงพี่เลยว่ารถยนต์พี่พอรถยนต์ที่ตามเนี่ยห่างกันทีก็ร้อยโลพี่คือขออนุญาตนิดนึงคุณขับมอไซค์ออกพร้อมรถยนต์ใช่คือรถยนต์ทีมงานใช่ครับแต่พอคุณไปถึงนครคุณถามเฮ้ยอยู่ไหนรถยนต์บอกว่าห่างกันร้อยโลผมเพิ่งอยู่ชุมพรใช่ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยหมายความว่ารถทิพย์คุณขับไปอ่ะไม่ได้ช้าไม่ได้ช้าความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ก็150 160ปั๊บ150 160ยืนพื้นไปเลยยืนๆเลยร้อยไม่ขึ้นเหรอตอนขับระหว่างทางมีไม่ลดความร้อนไม่มีครับมีปัญหาหรือไม่ไม่มีครับข้าวลงข้าวลิงเต็มที่ก็ท้อขาดอ๋อก็แค่ได้ท้อขาดยางรั่วประมาณนี้เขตสุดวิสัยใช่ครับสุดวิสัยคือแต่เครื่องยนต์ยังไม่มีระเบิดตั้งขาดไม่มีอะไรแล้วอ่ะพอรถทิพมาปึ้งฉะไหนถึงเบนกลับมาสนใจในรูปแบบของการแข่งแบ็คมันมีรุ่นเจ้าพ่ออีกแบบครับ 8,000 ใน NGO ครับล่าสุดนะผมไม่ได้โคต้าไปด้วยแต่ว่าช่างแมวเขาเอาตั๋วมาสองใบแล้วคราวนี้เขาไปได้แค่คันเดียวใช่ผมก็เหมือนได้ตั๋วฟุกมาใบนึงก็คือโคต้ามี2แต่ช่างทำรถช่างแมวทำรถได้แค่คันเดียวไม่โคต้าเขาให้ช่างละใบพี่แต่ช่างแมวจองมา2ใบเป็นของไงอ๋อคือช่างแมวเกือบจองเผื่อทีมงานเพราะทีมงานช่างแมวมีเยอะใช่ครับใช่ครับทีมแมวก็เลยโยนตั๋วมาให้ผมใบนึงโอเคแล้วเป็นไงต่อนั่นก็เป็นเหตุเริ่มแรกนี่คือคืองานอำเภอเลยใช่ป่ะแจ้งเกิดใช่ๆแล้วกี่ปีแล้วเอ็นจีโอปีไหนไม่กี่เดือนพี่5เดือนได้อ๋อล่าสุดใช่แล้วสุดเฉพาะอีกแม็กแล้วเป็นยังไงวันแข่งวันนั้นผมแพ้ฟาวที่2พี่ได้ที่2ได้ที่3แต่แพ้ฟาวที่2คือรันชิงคู่ที่ว่าจับคู่4ทีมอ่ะที่ต้องไปชิงเขาที่1อ่ะผมแพ้ฟาวอ๋อคือรอบ4คันแพ้ฟาวใช่ก็เข้ามาชิงที่3ใช่แล้วผมก็เข้ามาเจอช่างเอฟก็คว้ามาที่3ไม่ง่ายก็คือณบัดนั้นก็คือเหมือนก็ประกาศสักดาเลยว่าลาดบุรีต้องวอหลังวัดเราเริ่มมีดีกี้แล้วเริ่มมีชื่อละหน่อยๆละเริ่มละและจากนั้นถือตรงนี้ก็เวลา5เดือนประมาณครับพี่มาไล่รถแดกทางตรงแบบจริงจังใช่ครับและ X Max อ่ะล่าสุดอย่างที่คุณมีแข่งอ่ะ 1,000 เมตรคือต้องบอกเลยว่าเนื่องด้วยสนามในเมืองไทยกับการแข่งขันระยะ 1,000 เมตรใช่ครับมันหายากจริงๆมีไม่กี่สนามเอาจริงๆถ้าสนามดีๆก็มีแค่บุรีรัมย์และล่าสุดคุณก็ไปประกาศสักดากับ1,000เมตรในรุ่นอะไร460cc มัดรวมที่เป็นการปะทะเลยเอกแม็กซ์ฟาวซ่าคือข้ามสายพันธุ์เลยไม่ใจเต้นเหรอเครื่องเราด้วยโอเคมันปรับ CC ให้เท่ากันก็จริงแต่ด้วยพื้นฐานสเต็ปรถแรกๆคืออันนี้มันก็น้อยกว่ารถฟาวซ่าด้วยนะผมตอนแรกผมมองว่าเอกแม็กซ์ได้เปรียบเพราะตอนที่ว่ามี1,000เมตรผมก็ทำรถ2คันผมทำฟาวซ่าด้วยแล้วเอกแม็กซ์ด้วยอ๋อคือยกไปทั้ง2ใช่ก็ไล่2คันเนี่ยว่าอันไหนที่เราน่าจะแบบไปต่ออะไรเงี้ยณเวลานั้นแล้วถนัดอันไหนณตอนนี้ถ้าตอนนี้เอกแม็กซ์มันเข้ามือแล้วพี่เออเขาอยู่มานานแล้วหลับตาเลยใช่เข้ามือแล้วคือเรารู้ว่าต้องใช้อะไรอะไรไงคือมันมีตัวเลขอยู่ในหัวหมดแล้วถ้าต้องใช้การอะไรสเปคชักเท่าไหร่ใช่ครับคือรถประกอบเนี่ยวิ่งได้เลยจะ2คัน3คันก็วิ่งได้เลยใกล้เคียงกันเลยก็ถ้าเราไม่ค้นหาไมค์ผมว่ามันยืนใกล้กันแต่ถ้าค้นหาไมค์ก็มีโอกาสที่แบบดีกว่าคือหมายความว่ารถจุดเริ่มต้นมาจุดเดียวกันเลยใช่แต่อยู่ที่ว่าเราจะต่อยอดมันยังไงใช่ครับขยายลูกจะอะไรมั่งมากน้อยคือว่ามันขยายซีซีไม่ได้แล้วพี่ต้องหาที่อื่นเลยใช่เพราะมันจำกัดทุกอย่างสำหรับรถระบบออโตเมติกหรือระบบออโต้เนี่ยปัจจัยที่สำคัญที่สุดคืออะไรชุดข้างก็สำคัญพี่ชุดข้างบางคนคิดว่ามันมีผลชุดข้างเนี่ยมันเป็นตัวเรียกกำลังทุกอย่างพี่ออกตัวใช้รอบเท่าไหร่รอบท้ายใช้รอบเท่าไหร่มันบังคับได้ที่รอบข้างแล้วรอบของเครื่องยนต์ระหว่างรถทิพย์กับรถแดกรถทิพย์น้อยกว่าพอบอกได้ไหมกระซิบหน่อยได้ไหม
รถทิพย์ก็ 8,500 8,500 ก็คือไม่ให้เต็มมากรถแข่งก็พีคเลยพี่8,889ก็คือสังเกตง่ายรถที่มีระยะจำกัดรอบเครื่องยนต์จะสูงกว่าและถ้าเผื่อเราเอาเครื่องยนต์รอบสูงๆเนี้ยไปวิ่งทิพย์มีผลไหมผมว่ามันไม่มีผลหรอกแต่ว่าก็มันอันตรายพี่มันมีโอกาสที่เคยเจอกันเยอะๆใช่มันมีโอกาสสนุกไหมหลังจากมาวิ่งแดกมาเนี่ยมีความรู้สึกจาก2สนามที่ผ่านมาเนี่ยจากเราวิ่งรถทางไกลระยะไกลแล้วตอนนี้ถามว่าสนุกไหมมันรับสมองพี่ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ฉลาดเราก็ต้องศึกษาต่อมีความรู้สึกว่าอยากเป็นที่หนึ่งตอนนี้แบบไต่ระดับอยากจะไปแชมป์มั้ยผมว่าช่างทุกคนเก่งทุกคนพี่อยู่ที่ว่าวันนั้นวันของใครเฮ้ยแต่วันนั้นรถคุณเร็วนะคุณเบียดเลยออกแบบง่ายๆเบียดคุณได้แค่2ให้3เร็วหรือว่ารถเร็วโอ้แต่ถ้าเบียดชนะผมให้ FC เลย FC วิทว้าววิทว้าวเลยอ่ะคือวันนั้นบอกเลยว่าการแข่งขันวันนั้นคือคู่ชิงที่1ถูกมั้ยเป็นการปะทะระหว่างฟอร์ซ่าเอ็กแม็กฟอร์ซ่าเอ็กแม็กถูกคู่เลยพี่มันถูกคู่อ่ะแล้วคนละฝั่งมุมเมืองระหว่างราชบุรีนครปฐมกับสระบุรีซึ่งเวลาควอลิฟายอ่ะแม่งช่วงควอลิฟายผมไปของเขาวันที่1ควอลิฟายเลยแล้วใจตอนนั้นเป็นไงบ้างก็50-30ครับเพราะเขาก็เร็วรอบแรกเป็นไงรอบแรกเราชนะฟาวเขาฟาวเขาฟาวใช่รอบ2เราแพ้แพ้คือแพ้แข่งเลยแพ้เวลาใช่ครับเยอะไหมรอบ2ก็ประมาณครึ่งจุดพี่ครึ่งจุดใช่รอบ3ครึ่งจุดนี่ใครจุดไหนจุดหลัง0หลังสุดโอ้ย1ในพันเลยนะไม่ใช่ถ้ารอบ2ที่ว่าชิงกันนะพี่ห่างกันประมาณครึ่งจุดสมมุติ23 235อ่ะสมมุติ235เขาก็วิ่งประมาณ23 4ครึ่งอะไรเงี้ยคือครึ่งจุด0.5 คือไม่ใช่วินะเพราะว่าบึ๊บวิใช่มันถ้ามันเสี้ยวของวิก็คือถ้าว่ากันจริงๆก็มันล้อหน้าพี่ล้อหน้าเสียบก็คือเบียดเลยใช่เบียดแล้วรอบ3รอบ3เขาล้อหน้าเสียบมาเหมือนกันพี่แต่เราออกไปอ่ะเร็วว่ะคือช่วงท้ายเส้น400ต้นน่ะเราแรงกว่าใช่เราเปิดไปแรงกว่า60ฟุตนำ60ฟุตใช่400นำอยู่600นำอยู่600นำใช่ฟอร์ซ่าพอช่วงจาก600ไปถึง1,000เขาเริ่มขยับรถมันทรงไปพอๆกันมันไม่ใช่ว่าเร็วจ้าใช่มันทรงไปแต่พอจะเข้าเส้นนัก800 900เงี้ยรถเรามันเหมือนมันร้อนแล้วพี่เพราะเราไม่ได้พักเลยใช่เพราะฉะนั้นค่อนข้างบีบรถผมใช่เขาการแข่งขันบีบพี่เพราะนั้นบีบมากรถไม่ได้จอดเลยพี่รถวิ่งกลับมาแข่งเลยใช่เพราะว่ากลับมาก็1 นาที1นาทีคือมาถึงขึ้นช่างวิ่งเลยแต่เราไม่ได้พักเลยพิสูจน์เลยว่าใครเหนียวไม่เหนียวใช่พี่ใช่ความแรงอย่างเดียวไม่ได้พี่วันนั้นเลยต้องบอกเลยว่าผมคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะผมเป็นคนนึงที่จัดไมค์มันอยู่ด้วยความกดดันใช่ครับทั้ง FC ทั้ง2ฝั่ง ข้อแรกทั้งเวลาการแข่งขันที่มันเบียดกันเบียดกันใช่ครับและเวลาที่มันกระชั้นเพราะว่าตอนนั้นก็ตี3แล้วรุ่นที่เหลืออยู่อีกก็เป็นรุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายใช่ครับแล้วก็คือทุกอย่างมันบีบกดดันหมดไม่ล้าหรอกนะตอนนั้นกว่าจะได้แข่งตี3กับตี4ก็ถามว่าล้าไหมพี่มันก็ล้าเหมือนพี่เพราะว่ามัน2อาทิตย์ซ้ําไงอือถ้าผมไม่มันเกินคําว่าล้าใช่มันเกินคําว่าล้าแต่นี่เขาช่างไงช่างเขาทํารถกันก่อนไงแต่เราไปกันแล้วอ่ะใช่จุดประสงค์หลักๆของช่างหรือผมคนนึงที่ไปเพื่ออะไรเพื่อให้การแข่งมันจบสมบูรณ์ใช่ครับใช่ครับเราทำรถแล้วพี่ไม่ไปไม่ได้ถ้าเราไม่ไปก็เหมือนเราทำรถไปเพื่ออะไรใช่อยากให้วิ่งที่สุดไปเลยก็อาทิตย์แรกผมอยู่4วันใช่อาทิตย์แรก4วันเพราะก่อนเลื่อนมาแข่งก่อนแข่งหนึ่งสนามใช้เวลาเตรียมตัวทั้งหมดกี่วันผมมาติดงานหน้าร้านพี่ผมไม่ได้รับงานหน้าร้านเดือนนึงแต่ว่าผมต้องเคลียร์รถในร้านเนี่ยทั้งหมดใช้เวลา15วันเคลียร์รถในร้านให้หมดนะพี่ผมมีเวลาทำรถผมมีเวลาทำรถตัวเองอ่ะคือประมาณสักที่ว่าหยุดทำรถทุกคันเลยทำแข่งจริงเลยประมาณอาทิตย์เดียวแต่วิ่งอะไรหรือไหนจะหาของใช่แต่ว่าผมมีเครื่องตัวที่มันวิ่งได้อยู่แล้วพี่อ๋อและ1อาทิตย์เนี่ยไม่นอนกี่วันไม่นอนเลยตรงๆเลยไม่นอนเลยลูกน้องร้องเลยลูกน้องพี่พอเถอะเรื่องงั้นเลยเหรอใช่ทำไมอ่ะอันนี้ถามความรู้นะทำไมถึงไม่ได้นอนก็ทำเครื่องบางตัวก็ให้ช่างบางคนใส่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าประกอบปุ้งแล้ววิ่งเลยพี่ทุกอย่างเนี่ยหรือไม่ต้องพูดถึงพี่ไม่ได้หรือก็เมื่อกี้เห็นช่างพันมือมาเลยมือพองหมดเลยรถมาถึงถอดแสบมือแสบมือยันไปยันบุรีรัมย์ยังลื้อกันเลยพี่คือวันศุกร์ที่ถือว่าเป็นการซ้อมของคุณอย่างจริงจังกับระยะพันเมตรก็ซ้อมได้2รันใช่ไหมพี่ออกมาก็มาขวดกันหน้าหนอนอีกอ๋อที่ข้างหน้าใช่ใช่อ๋อที่ออกชิงไฟอ่ะใช่ใช่ออกถังแยกชิงไฟใช่ขวดกันต่ออีกพี่ขวดกันต่อแล้วคือซ้อมวันแรกอ่ะเวลาของคุณค่อนข้างโอเคนะใช่พี่แต่ว่าพอรันที่2อ่ะเราเทสเวลาบวมพี่เพราะว่าใส่พานกระชามันเสียพอใส่พานกระชามันเสียเนี่ยพี่เรามีใส่พานไปไม่จริงแต่ว่าใส่พานไม่อ่ะมันก็ยังไม่ถึงกับ 100% ใช่พี่ร้อนไม่นี่ใช่ๆมันก็เวลามันก็เพี้ยนไปนิดหน่อยพี่ด้วยชามด้วยที่เราไม่ได้ทำไปเพิ่มอะไรเงี้ย
ถ้าเรามีชามชุดเดียวก็วันซ้อมก็23.8 23.8แล้ววันแข่งวันแข่ง24.0ครับก็เนื่องด้วยอาจจะเกิดแรงลมลมด้วยหลายองค์ประกอบแรงลมแรงครับลมแรงลมแรงใช่เพราะว่าลมสวนมีผลด้วยเหรอพี่เอสต้องถามหน่อยถามช่างมาถ่ายผมอ่ะมีผลเยอะครับเยอะเลยเหรอเยอะรถวิ่งสวนลมเยอะครับต้องหลบลมถ้ามาวิ่งบ้านเราเนี่ยหายกันเป็นต้องมีเกือบวีครับโอ้โหมีผลขนาดนั้นเลยเหรอนักแข่งเท่านั้นที่รู้คนดูไม่รู้ใช่ครับก็ต้องไม่รู้อย่างน้อยๆครึ่งจุดเห็นครับนะเห็นนะก็วันนั้นก็จะเห็นความเร็วท้ายที่มันหายจากคิวตากันใช่ครับเพราะรถพวกนี้จับด้วยคิวตาครับซึ่งแม็กน่าจะอยู่190บวก90บวกครับแต่วันนั้นจะอยู่แค่180กว่าใช่ครับรถถ่ายความเร็วไปประมาณ6ครับถามก่อนใครขับคะคันนี้เอครับครับเอเอลาบุรีเอลาบุรีก็คือรถทะเบียใช่ครับใช่น้องเขาได้ลองรถก่อนเทสก่อนที่จะเอมาเทสให้ทุกวันครับก็คือตอนซ้อมเนี่ยใช้เวลาซ้อมเนี่ยทุกวันเลยก็อาทิตย์สุดท้ายพี่ทุกวันก็คือสำหรับน้องๆบางคนคิดว่าเฮ้ยทำรถแข่งไม่ต้องใช้เวลาใช้เวลาไม่แบบเฮ้ยทำรถแข่งคันนึงเหมือนกันหลายๆรายการประกาศอาทิตย์นี้มีแข่งลืมคิดไปหรือเปล่าว่าคุณยังไม่มีเวลาให้ช่างได้เตรียมรถเลยใช่ครับมันไม่ทันจริงๆไม่ทันและการทำรถแข่งคันนึงอ่ะใช้เงินเยอะมั้ยเดี๋ยวคุยกันตรงเลยแสนไม่อยู่พี่ต่อคันอันนี้ยังไม่รวมระเบิดใช่ครับโอ้โหใช่ไม่รวมเครื่องใช่แต่แปะอีกถ้าป๊อกหนึ่งอีก 50,000 โอ้โหเฉพาะซื้อของนะพี่ 50,000 ซื้อของซื้ออะไรเครื่องอย่างเดียวยังไม่รวมค่าทำค่าของทำป๊อกละ 50,000 นี่คือไม่ป๊อกเป็นแสนใช่ผมทำรถ2คันพี่ฟอร์ซ่าระเบิดฟอร์ซ่าเนี่ยระเบิดก่อนเลยเข่าสุดไหมรถระเบิดทิ้งก็ดูกระป๋องกระเป๋าแซ่บหมดเลยช่วงนี้กระเป๋าแบนแฟนทิ้งเลยก็ได้เรื่องอยู่พี่เห็นเขาบอกว่ารถแต่ละคันต้องมีในทุนนี่นี่ต้องมีครับคือใครพี่เอสในทุนคือใครเมื่อกี้ป่ะเจ๊ยืนหน้าร้านอ่ะก็ด้วยครับแล้วก็มีในทุนครับเขาบอกว่าในทุนนี่นี่ไม่ใช่แบบว่าเลิกการพนันนะคะจะเป็นในทุนเรื่องเงินเขาชอบรถเหมือนกันใช่ใช่แล้วเขาว่าเหมือนกับว่ามีใจรักรถแล้วเขาทำอะไหล่ด้วยเขาไม่อะไหล่ก็คือเป็นในทุนในการทำเพื่อทดสอบอะไหล่เขาใช่ครับคือการทำรถแข่งคันนึงต้องอาศัยหลายองค์ประกอบคือทุกคนต้องช่วยๆกันเพราะอะไรทุกตัวเนี่ยเป็นอะไหล่ใหม่ที่มันไม่ใช่เดิมๆจากโรงงานใช่การคิดค้นจากโรงงานแล้วก็ผู้ผลิตของอะไหล่แต่ละแบรนด์ด้วยมันถึงเขาเรียกว่านายทุนเพราะบางคนก็คิดว่านายทุนในที่นี้คือการพนันอย่างเดียวแน่นอน จับเช็งอย่างเดียวแน่นอนไม่ใช่ต้องบอกก่อนเนาะอันนี้ก็มีนายทุนหลายคนที่จะช่วยกันเพื่อคนอะไหล่แล้วเพื่อที่เราจะได้ขายอะไหล่ต่อเพราะว่าเป็นชุดคิดหรืออะไรที่ทางนี้ก็จะมีของตัวเองด้วยแล้วสำหรับคันนี้มันเป็นยังไงทำไมถึงแรงขนาดนี้มันมีเครื่องยนต์อ่ะมันเป็นสเต็ปไหนอ่ะช่างตามกติกาเลยพี่สากลเลย85ชัก2มิลครึ่งลูกสูบขนาด85มิล85มิลใช่ลูกนอกลูกในลูกตะไลครับบ้านบ้านเลยใช่บ้านบ้านเลยกี่ตังค์ 3,000 กว่าพี่เนี่ยเลยแกพี่เลยแกเนี่ยเหรอโน่นพี่ในกล่องฟอร์ดเลย85ฟอร์ดเลยใช้ฟอร์ดใช้ฟอร์ดนี่เลยนี่อ่ะนี่ดูเห็นบางคนโหลูกนอกก็เกือบแตะหมื่นอะไรมันก็ดีไหมดีครับดีครับนี่ลูกนอกถ่ายลูกในเพียก็เป็นลูกน้องหมดพี่อันนี้ลูกครึ่งใช่ลูกครึ่งอันนี้ลูกครึ่งแกะได้ไหมได้ไม่แกะไม่ได้เสีย 3,000 กว่าไม่เอาเขาขายไม่ได้นะเพียชิบหายไม่มีรถรุ่นนี้ไม่พี่ลูกอ่ะตอนที่ออกมามัน 3,000 กว่าแต่ตอนนี้ 3,000 กว่าซื้อไม่ได้พอลูกไม่พอใช้น้องๆสนใจถามว่าลูกครึ่งคืออะไรลูกนอกก็คือพวกอิตาลีใช่อิตาลีลูกครึ่งก็คืออะไรไม่รู้อะกับไทยอะใช่คนคิดไทยแต่สั่งนอกทำสั่งนอกทำวิศวกรไทยแต่สั่งต่างประเทศนี่หัวมันเต็มดีวะคืออันนี้เลยลูกแข่งใช่ครับลูกแข่งเลยแล้วมันต้องปรับแต่งยังไงขอปรับพี่ปรับหาวทำไงทำไงช่างบอกให้มาก็ปาดเลยปาดเลยปาดเรียบหรือปาดยังไงบอกให้หมดเฮ้ยมันเป็นความลับของเขาเฮ้ยเขาต้องบอกได้มีจุกนิดพี่แล้วแต่ทรงด้วยแบบรถอ่ะเพราะว่าเป็นรถแข่งต้องการกำลังอัดก็จะเก็บไว้เป็นจุกใช่ก็แล้วแต่มุมพี่มันมีมุมลับของมันแต่ไม่บอกว่ากี่องศาแล้วก็เข้าไปกี่มิลช่างแต่ละคนก็คนละแบบกันใช่ไหมคนละแบบใครเจอแบบไหนพี่เขาก็จะทำในแบบนั้นไม่ใช่จะเหมือนกันคอสลอกกันได้นะคะอู่นี้กับอู่นั้นจะไม่เหมือนกันใช่คือน้องๆบางคนพี่ครับเนี่ยผมซื้อลูกเนี่ยยี่ห้อนี้ตามที่ช่างวอบอกเลยผมไปใส่แคมตามช่างคนนู้นบอกผมเอาฝาไปทำลงกึ่งนี้ตามที่บอกสุดท้ายทำไมรถผมวิ่งไม่ได้ครับเออแต่ว่ามันก็อยู่ที่การปรับขององศาตอนนี้ด้วยทุกอันใช่ไหมก็คือสูตรของช่างแต่คนไม่เหมือนกันคุณเอาทุกช่างมารวมกันไม่ได้หมายความว่าคุณจะแรงใช่ใช่ถ้าสมมติเขาเอาทุกช่างมาเดียวแล้วให้ช่างบอเป็นคนปะเป็นคนเจียเป็นคนแบบอะไรประกอบให้ได้ไหม
ผมว่ามันก็มันวิ่งได้พี่แต่ถ้าในเวทรถแข่งมันไม่ได้อ่ะถ้ารถทิพย์มันก็ได้อยู่ต้องอธิบายคือท่านผู้ชมมาถามมากันเยอะคือต้องขออธิบายนิดนึงผมก็พอมีความรู้นิดนึงนะขอย่าเลยว่าบางคนน้องบอกว่าพี่ผมซื้อแคมทางออนไลน์มาเนี่ยตัว300แล้วทำไมรถผมจากเดิม120เหลือ110อะไรประมาณนี้ก็คือมันมีผลไหมมีผลอยู่ที่คนใส่พี่แล้วก็แคมก็คือเรามองว่าแคมแต่องศาทุกอย่างมันมีตัวเลขมีตัวเลขใช่เปิดปิดระยะยกใช่ครับใช่ครับบางทีรถคันนี้กำลังอัดเท่านี้ใช้แคมอย่างนี้อะไรเงี้ยมันมีตัวเลขที่บอกว่ามันต้องใช้ประมาณแล้วพอบอกตัวเลขได้ไหมขอ3ตัวตรงเลยไม่กี่วันถอยออกเนี่ยเขาไม่บอกเขาไม่บอกนึกว่าเขาบอกมีตัวเลขผมก็แบบแม่น้ำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จะขายก็เอามา200,000ขายเลยถือว่าพอลูกสูบนี้แล้วช่างมีทีเด็ดไงลูก85ตามกติกาก็แคมครับแคมผมอ่ะก็คือของพี่พัทอ่ะเขาส่งมาให้ผมขายก็คือใช้แคมทั้งพัทใช่แล้วถ้าเผื่อจะเอาใส่ที่นี่ก็ได้ได้ครับคือพี่พัทเนี่ยเขาคิดแคมตัวใหม่ขึ้นมาใช่ไหมพี่เขาก็ส่งมาให้เราเทสก้อนเลยที่รถแข่งอะไรเงี้ยก็เร็วพี่แคมตัวใหม่มันเพิ่มม้ามาอีกตัวนี่เป็นของเฮียไรป่ะเนี่ยใช่ครับแต่ไม่บอกว่าเบอร์อะไรไม่บอกเก็บไว้บ้างแล้วก็อุ้ยรุ่นเนี้ยมันมีปัญหาอะไรกับเครื่องยนต์บ้างก้านครับที่เขาเจอกันเยอะใช่ก้านขาดที่ว่าเป็นกันเยอะมากเลยใช่แล้วทำไมจำเป็นไหมก้านซิ่งอ่ะผมว่าถ้ามันเจอรถที่มันเจอบูทเยอะๆคงต้องใช้อะพี่ทนไม่ไหวกำลังอัดเยอะๆนะคุณเลือกใช้เป็น MX น้ำหนักใกล้เคียงของเดิมใกล้เคียงเดิมใช่ความแข็งแรงแข็งแรงกว่าไม่ต้องพูดถึงดีกว่าเดิมแน่นอนใช่เห็นเขาบอกว่ามันน้ำหนักเท่าเดิมความแข็งแรงจะเท่าเดิมได้ยังไงในเมื่อด้วยความแข็งแรงมันจะเหนียวกว่าได้ยังไงพี่เอ็ดโดยเนื้อวัสดุที่ผลิตคนละแบบอันนี้เป็นฟอร์ดอันนั้นเป็นหล่อใช่ฟอร์ดก็หล่อมันเลยฟอร์ดมันจะเบามาจริงๆก็คือมันก็เบากว่าสีฟอร์ดอะฟอร์ดมันเป็นการ CNC ใช่ใช่อันนี้มันเป็นแท่งมาแล้วมาทำเทคโนโลยีการกัดการซ้อเป็น CNC แต่ถ้าเผื่อไปก้านเดิมโรงงานเป็นเทคโนโลยีการหล่อซึ่งในบล็อกอาจจะมีฟองอากาศใช่ครับโอ้โหเป็นไงมีสาระครับเล็กเล็กนี้ครับอย่าโวยผมเยอะผมพอมีสาระเดี๋ยวหาว่ามึงแย่เขาพูดอีกนะขอก็คือการฟอร์ดมันดีกว่าแล้วก้าน MRX เนี่ยเขาบอกว่าทีเด็ดนอกจากก้านแล้วมันมีของน็อตครับ ARP ที่เป็นน็อตซิ่งที่ใช้ในแบรนด์เดียวรถยนต์ใช่ครับเหนียวก็เลยประกาศของ MRX ถูกต้องไหมใช่ก็คือเขาจะมีน็อตซิ่งมาเลยเพราะว่าปัญหาน็อตตัวนี้มันชอบขาดใช่น็อตขาดรู้เยอะอีกแล้วเราขอโทษครับผมก็เพราะว่าเป็นปัญหาที่เจอถามว่าผมรู้ได้ไงเพราะว่าผมก็โดนมาเยอะผมก็เลยรู้ต้องบอกว่าคนไม่โดนไม่รู้พอบอกได้ไหมน็อตกี่ปอนด์อัดเหรอพี่30กี่องศาไม่เคยวัดเลยพี่ไม่เคยวัดองศาวัดปอนด์เดียววัดปอนด์อย่างเดียวใช่คือ30ไม่ย้วยไม่ยืดใช่เพราะโดยปกติถ้าเป็นน็อตธรรมดา30แล้วจะเป็นยังไงช่างยืดพี่ยืดยืดก่อนแล้วค่อยขาดเดียวยืดใช่ยืดเราไม่รู้พี่ยืดเราต่อเทปนี้แต่ผมจะค่อนข้างมีสาระครับผมเพราะผมโดนด่าทุกเทปเกี่ยวว่าแกไปฉันก็โดนอ้าวหูยมาเอี่ยมเลยเนี่ยใช่ครับอันนี้เป็นข้อเหวี่ยงใส่รถ X Max เลยพี่ทำไมเดิมมันไม่ดียังไงอันนี้ฟอร์ดอีกเหรอพี่เอสเดี๋ยวช่างอธิบายไม่อยากอธิบายแล้วช่างก็ MX ใช่ไหมพี่เขาทำการย้ายจุดยึดทำให้มีช่วงชักที่เยอะขึ้นครับคือ2มิลครึ่งเนี่ยขยับเดินหน้าขึ้นมาไปกลับก็เป็น5มิลทำให้รถมีกำลังอัดในกระบอกเข้าใจง่ายถ้าน้องๆขับเวฟอยู่คือน้องอัดสักยืดใช่ครับแต่นี่มันเป็นรถเครื่องยนต์ขนาดใหญ่มันไม่มีสลักไม่ได้ต้องเป็นคอสร้างย้ายแล้วรู้ว่านี่สำคัญไหมสำคัญครับเขาบาลานซ์มาให้เราแล้วบาลานซ์เพราะทำไมถึงต้องบาลานซ์ไม่ให้มันหนักเกินไปหรือเบาเกินไปในจุดตกที่ว่าเราต้องการครับสมมติว่ารถเดิมๆจุดตกอยู่ประมาณเท่านี้MX ก็ทำมากี่นาฬิกาใช่อะไรกี่นาฬิกาประมาณนี้ใช่ๆคือข้อเหวี่ยงถ้าเผื่อตั้งนี้กับอย่างนี้ผิดกันไหมผิดกันนี่ผมว่าเราเหมือนวิศวะเลยนะเนี่ยใช่การคำนวณเนี่ยเขาเวียงสำคัญครับเขาเวียงมันเป็นตัวรับไงรับแรงจากลูกสูบลงมาใช่ไหมแล้วเดิมมันอยู่องศาไหนเดิมก็อยู่ประมาณนี้ฮะแต่นี่หนักหน้าก็หนักกลางก็ปกติพี่เขาเวียงเดิมนะฮะเดิมแต่ก็แล้วแต่บางคนก็ต้องการให้มันเบา
ให้มันตกบางคนก็ต้องการให้กลับหลังเลยแล้วแต่กันฮะกลับหลังนี่ใครเปิดเขาเรียกตีนกากลับหลังหรือไงไม่ใช่เขาเอียงแหมแล้วอยากถามราคาเดี๋ยวเขาถามดีกว่าเพราะราคาช่างบอกว่ากว่าจะเจอนี่แสบมาเยอะเหมือนกันทุกช่างเว้ยเห็นแฟนกระซิบมาว่าเกือบหมดบัญชีเลยไล่รถคันหนึ่งใช่แต่ก็คุ้มนะได้รางวัลมาได้ดีกีมาแล้วคันนี้อ่ะพอคันนี้ก็เป็นสเต็ปเข้าเปลี่ยน MIX ยืดใช่ครับ2มิลครึ่ง2มิลครึ่งก็คือตามนี้เลยใช่ครับแล้วได้มีอะไรเพิ่มเติมไหมก้าน MIX ใช่ลูกก็คืออันที่เห็นเมื่อกี้ใช่ลูกฟอร์ดแคมก็ช่างพัดใช่ฝาเว้ยฝายังเป็นฝ่ามือพี่โอ้โหคลาสสิกคือฝาที่ถามว่าฝาเพราะอะไรเพราะว่าสมัยเนี้ยมันมีฝาอยู่2แบบเป็นฝาเทสโฟกับฝามือใช่ซึ่งในอดีตเทสโฟไม่มีหรอกใช่ครับแต่ถามว่าฝาโฟมดีพี่แต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ใช้ใช่ผมยังไม่มีโอกาสได้ใช้ฝาโฟมเพราะว่าด้วยเวลาที่บีบด้วยไม่มีใครทำให้เราได้ทันใช่หลายอย่างรู้ใหญ่ไหมก็ไม่เท่าไหร่กล้าเปิดให้ดูอ่ะอ่ะดูเลยดูก่อนนี่ฝาเนี่ยช่องฟอร์ดช่องไหนช่องเนี้ยว้าวใหญ่ไหมจากเดิมเท่าไหร่จากเดิม28ครับไอเดียเสียไอดี28ไอเสียมันประมาณ24นะแล้วตอนนี้30 27 2มิล3มิลใช่ไม่เยอะก็ขยายข้างมิลเองก็ประมาณข้างละมิลใช่หลังวาวหลังวาวก็ยุบหลังวาวลงไปมิลครึ่งใช่แค่ไม่ให้ไม่ให้มันงัดอะไรแค่นี้แล้วก็กดวาวหน่อยนึงใช่มิลครึ่งสปริงสปริงบอกได้ป่ะสปริงเดิมดิที่แอบป่ะสปริงเดิมๆเลยใช่ผมเคยใช้สปริงแต่งแล้วมันหักอ๋อรอบมันจำกัดมันไม่ทนพี่ผมเคยลองมันฮะแต่ถามว่าถ้ามีคนทำมันก็น่าจะดีแต่ไม่ได้เสริมไม่ได้อะไรเสริมพุ่งแต่งอะไรไหมเสริมไม่ได้พี่เสริมนั่งเสริมนั่งอีกใช่ตัวเป็นนั่งแล้วก็คอไอดีก็เป็น CNC ใช่คอ CNC ธรรมดามันดีกว่ายังไงมันก็ไม่ดีกว่าพี่อันนี้ป่ะคุณใช้อันนี้ป่ะใช่อันนี้ก็คือมันเป็นอุโมงค์อ่ะมันใหญ่มากลิ้น50ลิ้น50 CNCเป็นลิ้นสร้างเลยลิ้นสร้างเลยเดี๋ยวยี่พี่ดูยังไม่รู้จะอยู่ไหนช่างหาไม่เจอช่างเอาไปแอบไหนก็ไม่รู้ ลิ้นเป็นลิ้นสร้าง50ใช่หัวฉีด700 700คุณหัวฉีดอะไรครับหัวฉีด GeForce พี่มาเจาะเพิ่มเพราะว่าโดยทั่วไปสแตนดาร์ดมีแค่650ใช่ถูกไหม10ใช่เนี่ยคุณจะมาลักไก่ผมไม่ได้หรอครับ ผมเรียนมาผมให้พี่ JVTech เจาะให้ครับพี่ JVTech เจาะให้ก็เป็น Interjet King ใช่ครับรู้เยอะอีกแล้วเราอ่ะแล้วก็เป็น700cc น้ำมัน E85 พี่ E85 ดีกว่าน้ำมันทั่วไปอย่างไรทำกำลังอัดได้เยอะพี่จุดระเบิดแรงข้อแรกจุดระเบิดแรงใช่ข้อ2กำลังได้เยอะได้เพราะว่าร้อนด้วยถ้าใช้น้ำมันธรรมดาร้อนกำลังอัดได้ไม่เยอะฝาจะลั่นลั่นก่อนลั่นคือไงฝาตั๊กก็กี๊กับพี่เร่งแล้วกี๊กประมาณนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราคุยเบื้องต้นเลยชุดข้างสำคัญพี่ชุดข้างสำคัญชุดข้างของคุณอ่ะมันมีกี่สเต็ปจริงๆก็ไม่เยอะพี่แต่ว่าพอไปรถแข่งเนี่ยเราก็ปรับเองใช่ป่ะเราหาว่ารถมันค่าตรงไหนมีเครื่องกึ่งใช่ครับไว้ปรับชามเดียวพี่คือมันไม่ใช่สูตรตายตัวใช่ไม่สูตรตายตัวคือไม่ใช่ว่าทำแบบเดียวกันเนี่ย100ใบไม่จะวิ่งเหมือนทุกใบใช่แต่ถ้ามันเป็นรถแข่งอ่ะพี่เราไม่รู้ว่ารถมันย่านไหนเราต้องการย่านไหนใช่มั้ยรถมันพื้นที่แบบไหนเราต้องการย่านตรงนั้นให้แรงก็คือขาดตรงไหนก็เติมตรงนั้นใช่ขาดรอบก็ปรับหน้าให้หารอบใช่ครับขาดท้ายก็กึงเข้าไปอีกใช่ครับประมาณนี้คือไล่คันต่อคันคือรายละเอียดรีเทลคนบอกว่าทำไมผมซื้อชามาไม่เหมือนกันก็คือมันไม่เป็นสูตรตายตัวใช่แต่ถามว่าอย่างที่เขาคิดกันออกมามันวิ่งได้พี่มันก็ถือว่าวิ่งได้นะหลังถนนอะไรเงี้ยก็วิ่งได้แต่ไม่ดีที่สุดใช่สำหรับรถต่อคันบางคันมันต้องการคนละอย่างอยู่ที่การตั้งเครื่องด้วยครับรถเราต้องการรอบหรือเราต้องการกำลังเคยขึ้นดิโน่เขาปะไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเทปสดเลยสดเลยโดนสดอย่างเดียวพี่แล้วรถคุณใส่กล่องไหมบางคนบอกว่าใส่กล่องจะเปิดรอบได้มากกว่าได้เปรียบกว่าอะไรเงี้ยผมยังเป็นกล่องเดิมอยู่อ่ะดูเลยเป็นกล่องเดิมเดิมกล่องเดิมแล้วสิ่งที่เมื่อก่อนเราเจอกันก็คือกล่องเดิมมันตัดรอบใช่แล้วคุณแก้ไขอย่างไรเราก็ทำชามให้มันไม่ตัดพี่เราทำชามค้ำไว้ใช่แก้รอบชามให้มันไม่สูงใช่เราทำชามไม่ให้มันไปถึงรอบตรงนั้นครับมันก็ไม่ตัดค้ำรอบไว้บางคนต้องใส่กล่องยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้กันใช่ครับผมเราไม่ต้องพี่คนทำชามได้ก็กับคนทำกล่องได้เนี่ยมันน่ากลัวทั้งคู่พี่
ส่วนถ้าตัวรถก็ไม่มีอะไรก็ตามกติกาตามกติกา220โลลงขับนี่มันต้องเอาออกเยอะมั้ยไม่เยอะพี่จริงๆรถรุ่นนี้มันแข่งกัน210แต่ว่ากติกาเพิ่มวันนั้นเป็น220ก็อาจจะต้องทวงกันคนละ5-6โลทวงด้วยท่อสูตรมันตัวนี้มันไม่ใส่เดี๋ยวบางคนบางเจ้าบอกว่าเฮ้ยมาแบนท่อผมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าคือต้องบอกเลยว่าคันนี้เมื่อเช้าเรามาเครื่องยังไม่ประกอบเลยใช่หรือจากสนามวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เพิ่งได้จับเพิ่งได้จับครับใช่เป็นท่ออะไรผมว่าใช้เป็นท่อที่เขาใช้ทำท่อถนนเลยพี่อันไหนอ่ะหยิบมาโชว์ได้ป่ะต้องบอกว่าอันนี้คือท่อที่ไว้แข่งนะคะไม่ได้ท่อจำไหนอันนี้คือท่อไล่ใช่ไหมใช่คือหมายความว่าคันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ใบใส่หมดแล้วก็ถ้าเป็นท่อแถวนั้นนะพี่ก็เทสแต่ยังได้เพิ่งได้มาใหม่2ใบพี่ยังไม่ได้เทสเลยก็เดี๋ยวต้องเทสหาใส่เพื่อไล่รถด้วยใช่ครับเฉพาะท่อเนี่ยมันหาความเร็วได้แน่ๆอย่างน้อยก็ต้องมี1จุดคือท่อไม่สำเร็จเขาคิดว่าอุ้ยประกอบเครื่องติดแต่ท่อนี้แรงแน่นอนบางคนบอกทะลุมันก็โฟมันก็วิ่งได้บางคนทำเครื่องหาท่อครับที่เห็นกันอยู่นะบอกว่ารอท่อรอผมคนหนึ่งผมบอกตัวเองผมคนหนึ่งทำเครื่องหาท่อโดยพอท่อฟรี แต่ยังเราคือว่าเราก็ได้ลองผมว่าท่อมันสำคัญสำคัญไหมสำคัญโอ้นี่เพิ่งรู้เลยนะคะความรู้ใหม่ๆว่าท่อสำคัญมากไม่ใช่ไม่สำคัญท่อบางลูกที่มันไม่ใช่พี่เวลาบวมเป็นวิไม่ได้บวมเป็นจุดบวมเป็นวิอะไรนะก็หมายความว่าห่างกันเป็น50เมตรเลยนะเสาไฟฟ้าพี่แค่ท่อลูกเดียวถ้ามันไม่ใช่นะไม่น่าโรงงานท่อจริงๆในประเทศไทยมีไม่เยอะนะใช่ครับเพราะว่ากว่าจะหาแบบสูตรได้นี่ไม่ใช่ง่ายไม่ง่ายครับไม่ง่ายกี่อันแล้วต้องให้ช่างเทสแต่ละเจ้าจะมีการสูตรแต่คนเครื่องก็ไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนใช่ไม่ต้องมานั่งไล่กันโหนั่นไม่ธรรมดานะคนโรงงานท่อเนี่ยใช่ครับคราวเนี้ยมันมีชื่อผลงานมันมีอยู่แล้วรางวัลนี่การันตีเลยรางวัลมีบอกว่ากว่าจะได้ถ้วยอะไรเงี้ยไอ้รุ่น460รถทั้งหมดกี่คันวันนั้น20กว่าคันครับเขาคือที่2ของรถ20คันทั่วประเทศมันไม่หมูบอกเลยไม่หมูทุกคนแรงหมดมีชื่อทุกคนครับจะแข่งอีกไหมก็ถ้าพร้อมก็แข่งครับแล้วก็ผมขออนุญาตเรื่องนิดนึงคือ X-Max สเต็ปเด็กๆอ่ะอยากซิ่งอ่ะเริ่มต้นเลยก็ไล่ข้างกันเลยครับไล่ข้างมีอะไรบ้างไล่ข้างก็มีพวกทำชามครับเฟืองท้ายอะไรเงี้ยก้อนเลยเท่าไหร่ถ้าชุดนี้ก็ไม่เท่าไหร่พี่2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทได้อะไรขึ้นมาบ้างชามเฟืองท้ายรอบความเร็วอะไรใช่เราก็ทำรอบขึ้นมาเปิดรอบเรียกกำลังเครื่องมาได้จากชามใช่ไหมสแตนดาร์ดวิ่งอยู่เท่าไหร่หน้าไมค์ก็มี150ครับนี่คือรถสแตนดาร์ดนะใช่แล้วทำแล้ว160ขึ้นมาอีก10ใช่ขึ้นมาอีก10ระยะเร็วขึ้นจากเดิมจากเดิมก็ต้องมี2โลใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเหลือมาสักโลปาร์ตระยะทางหายไปครึ่งนึงความเร็วเพิ่มขึ้นอีก10แล้วการเสื่อมโทรมของเครื่องยนต์มีผลไหมไม่มีพี่ไม่มีผลใช่อยู่ที่เราดูแลเรื่องน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยสำคัญคือถ้าดูแลมันเครื่องปกติแล้วไม่แห้งไม่เลอะเหยไม่กินไม่อะไรใช้น้ำมันเครื่องแพงๆหน่อยใช้น้ำมันเครื่องดีใช้อะไรอยู่ผมใช้สปีดออยล์ใช้จริงใช่จริงมีผลด้วยหรอคะต้องถามก่อนมีผลครับวะมีผลครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยเทสกันเรื่องน้ำมันเครื่องมาก่อนแล้วต้องบอกว่าลูบิแคนในบ้านเราประเทศไทยเยอะมากเพราะเจ๊เยาเป็นคนดูแลเรื่องลูบิแคนหลายๆแบรนด์มาเยอะจริงๆทั้งแบรนด์ในแบรนด์ไทยแบรนด์นอกหูเยอะเป็น 20-30 แบรนด์ได้แต่ละแบรนด์นี่เขาเรียกว่าสารเหลวนี่มันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันแอคทีฟหัวเชื้อที่เขาใส่ไปปรุงแต่งในแต่ละแบรนด์มันสูตรใครสูตรมันก็คือมันอยู่ที่ของเหลวที่ต้องการดูแลใช่คือบางคนพี่ครับรถผมทำที่พี่ไปผมขับมา 20,000 โลไม่เคยเปลี่ยนมันเครื่องเลยทำไมมันพังพังแน่นอนพังแน่นอนช่างบอกแล้วเพราะว่าคุณต้องดูแลต้องดูแลอ่ะสเต็ปต่อไปหลังจากไปข้างแล้วจะไปอะไรครับก็เป็นพวกข้างโอเพ่นครับข้างโอเพ่นขยับจากเดิมขึ้นมามีอะไรบ้างมีหัวชีตมีเลื่อนมีสปริงมีท่อกองมีคอลลีดมีอะไรเงี้ยครับรอบเครื่องขึ้นมาเติมมันเป็น E85 แล้วคือขยับน้ำมันแล้วจากของเก่าเป็นแก๊สโซฮอลใช่ยังเป็นน้ำมันเลยผมทำอยู่ 6,000 ครับเป็น 6,000 ข้างโอเพนใช่ข้างโอเพนแล้ว 6,000 แต่ยังไม่มีท่อเสียใช่ยังมีท่อเสียแล้วท่อเดิมวิ่งได้ไหมท่อเดิมก็วิ่งได้ครับแต่ว่ามันก็สู้มีท่อไม่ได้ใช่ยังไงก็ต้องผ่ามาเลยขยับมากำลังอัดแคมกำลังอีกสเต็ปกำลังแคมผมทำอยู่10,000ต้นครับ12,000ได้ไหม12,000จบเลยจบเลยก็มีกำลังอัดก็คือเป็นลูกสูบแล้วใช่ครับเป็นลูกสูบแล้วคว้าไหมไม่ต้องคว้าใช่ครับไม่ต้องคว้าคือเป็นเสื้อเดิมเลยเปลี่ยนลูกเป็นลูกแล้วก็ทำฝาแล้วก็ทำฝาก็จะมีเซตฝาใส่แคมใช่ครับ12,000ไอตรงเนี้ย
มันแตกต่างกับสเต็ปแรกไงระหว่าง 2,000 กว่ากับ 12,000 ก็อัตราเร่งคนละเรื่องอันนี้จากเดิม160 1กิโลอันนี้ก็ต้องโลนึงก็ต้องมีทับไฟแล้วพี่ปั๊บที่เขาวิ่งวิ่งทับทีทับทีทับทีกันใช่ป่ะก็ความเร็วก็น่าอยู่ประมาณ180ได้มั้ยถ้าเป็นหน้าใหม่ก็ประมาณนั้นพี่แต่ถ้าเป็น GS ก็ไม่ถึงอ๋อเพราะว่าที่เที่ยวเทสคือ GS แข่งเป็นคิวตาคิวตามันมาตรฐานใช่แต่ถ้าเป็นหน้าใหม่ก็ได้อยู่ท่อถ้าท่อส่วนมากก็แล้วบางทีลูกค้ามาเนี่ยมีท่อมาเลยพี่แต่ที่นี่อ่ะเอาสูตรของที่นี่อ่ะที่นี่ก็ผมไม่ฟิกว่าท่ออะไรอ่ะพี่ก็ได้หมดแล้วแต่ลูกค้าสั่งคือเขาเป็นคนไล่รถใช่เขาสั่งก๋วยเตี๋ยวมาเขาปรุงเดียวใช่อะไรก็ได้อะไรก็ได้ลูกท่อไม่ฟิกก็คือแล้วแต่ลูกค้าสะดวกใช่ครับลูกค้าสะดวกเพราะถ้าจะระบุตอนนี้ท่อผลิตกันไม่ทันไม่ทันหาซื้อกันยากไม่ทันรักที่ใช่ล่าสุดผมสั่งไปออเดอร์รอ3เดือนโอ้โหพอดีรถไฟแนนซ์มายกกลับก่อนเหมือนกันท่อไม่ทันเราก็เลยไม่ฟิกว่าท่อใครพอปุ๊บขยับจากกำลังอัดมาเป็นเต็มไหนต่อ76มิลเลยพี่76ใช่ครับล่างเดิมล่างเดิมครับใช้เงินก็20,000ต้นๆพี่ทุกอย่างเหมือนเดิมและ76จากเดิมกำลังอัดมีแคม76อ่ะแคมต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนพี่ก็คือว่าตั้งเครื่องใหม่หมดเลยข้างใหม่เฟืองใหม่แคมใหม่ฝาใหม่ลูกใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยไม่เหมือนกันคือผมคิดว่าโอ้พี่ผมทำที่พี่ข้างโอเพ่นมาแล้วผมใส่76พี่ก็แค่เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนลูกให้ผมฝาเดิมเราเดิมใช้ได้ใช่ไหม ไม่ได้ไม่ใช่เลยครับเป็นความคิดที่ผิดน้องๆคิดว่าเฮ้ยลูกจาก70เป็น76ก็แค่เปลี่ยนลูกมันมีรีเทลรายละเอียดของมันอยู่ในตัวใช่แล้วถ้าเยอะกว่านั้นก็80เลยพี่80ยังนิยมยังเนี่ยก็จริงๆผมว่าในระยะ80เนี่ยเป็นรถขี่เล่นนะกำลังดี80 76ขี่เล่นใช่ไม่ได้อะไรมีใช้ยังไม่มีพี่ยังไม่มียังไม่มีอันนี้ยังล่างเดิมมันอยู่ยังไม่ยุ่งยังไม่ถึง MIX ยังไม่ต้องถึงใช่ยังไม่ถึงใช้เงิน 20,000 กลางๆพี่ 20,000 กลางๆเบสเสร็จเลยก็ประมาณสัก 40,000 กว่าซื้อท่อมาเองรวมท่อประมาณใช่พี่40,000กว่ามีท่อและท่อส่วนมากสมัยนี้ก็เป็นท่อไทเนียมไทเนียมพี่ไทเนียมอยู่ประมาณ20,000กว่าๆแล้วแต่แบรนด์ใช่แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่เลือกใครชอบแบรนด์ไหนก็เลือกเองใช่ครับแล้วก็เลยจาก80ไปที่80เลย80 82ต่อพี่82ใช่82ก็เปลี่ยนใหม่หมดจากเปลี่ยนหมดพี่ทุกอย่างไม่เหมือนกันเลยตั้งเครื่องใหม่หมดหมายความว่าถ้าคิดจะทำสเต็ปไหนคิดมาเลยทีแรกเลยพี่ทีเดียวให้จบใช่ทีเดียวจบอย่าขยับเพราะว่ามันจะโดนหลายขั้นใช่หลายขั้นมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆพี่ครับรถผมถ้าพี่รวมๆเป็นแสนใช่ครับเพราะว่าน้องไล่มันเป็นขั้นบันไดใช่ใช่บางคนกลัวไงบางคนกลัวเขาก็เลยอยากทำทีละนิดก่อนแต่พอมารวมแล้วก็อุ้ยจะร้านแพงชอบบ่นอย่างนี้คืออีกอย่างนึงที่ขอเป็นเทคนิคเลยขอความกรุณาครับอย่าเอาราคาของแต่ละร้านไปเทียบกันเพราะว่าของที่เขาใส่ไปอ่ะมันไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างใช่ครับชอบมีคอมเมนต์มาบอกว่าเนี่ยโดนฟันร้านเนี้ยผมทำไม่จบสักทีก็คุณขยับไงคุณค่อยๆขยับแล้วมันก็ไม่จบพอมันไม่จบคุณโทษร้านไม่ได้คือบางคนพอมีเริ่มมีเบอร์เซิร์ชหา Facebook มีเบอร์โทรถามช่างผมอยากได้ลูก80ทำเท่าไหร่พอเราเปิดราคาไปเท่าไหร่20,000กลางครับ20,000กว่าครับอุ้ยทำไมแพงอ่ะที่นู้นก็ทำ18,000เองแต่18,000ในรายละเอียดมันมีอะไรบ้างยังไม่จบเขาอาจจะแบบยังไม่รวมอันนั้นยังไม่รวมใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับออปชั่นไปเรื่อยๆอ่ะสุดท้ายทั้งหมดอยากให้มาจบด้วยรถเสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วใช่ครับคุณอาจจะทำถูกแต่ขับแล้วระเบิดทีเดียวไม่คุ้มเลยอันตรายคืออะไรก้านขาดทิ่มแข็งน้ำมันเครื่องลงล้อลงยางใช่ครับเข้าเมาขึ้นถนนอุบัติเหตุเดือดร้อนคนอื่นเยอะคือถึงบอกว่าผมอยากให้ตรงเนี้ยเป็นเฉพาะช่างที่เขาทำรถพวกนี้และเขามีความรู้ใส่ใจรายละเอียดรีเทลตรงนี้จริงๆผมไปถ่ายรายการมาผมบอกว่าดีทุกเจ้าเพราะถ้าเผื่อผมบอกช่างวอไม่ดีจากหลังวัดผมอาจไปอยู่ในเมนเข้าใจนะครับถ้าบอกโอ้ช่างวอให้ทำรถแพงชิบหายอันนี้เดี๋ยวนี่วอหลังวัดนี่อย่าไปอยู่นู่นนอนกลางวัดเราถึงต้องบอกว่าแต่บางทีเราก็ต้องบอกลูกค้านะคะถ้ามีคนคอมเมนต์เราก็จะบอกเขาแต่ละคือดูศึกษาชอบใครทำชอบที่ไหนทำที่นั่นใช่ใช่แต่อย่าบอกไว้อย่างนึงเลยว่าอย่าเอาราคาแต่ช่างไปเทียบกันบอเขาบอกว่าตอนนี้เขาได้ลูกค้าเราแวกนี้แค่นั้นเองไม่ได้ได้ไกลหลังจากวันนี้ไปเตรียมรับมือให้ดีนะคะครับคนโทรมาเพียบเต็มแน่นอนโทรมาเพียบเลยโทรมาไหมยืมตังค์ช่างวอยืมตังค์หน่อยยืมตังค์หน่อยซอได้ยินยังเจ๊ได้ยินยังก็ต้องบอกว่า
อีกีเขาไม่ธรรมดาแล้วเขาโหโปรไฟล์อีกแมนนี่เขาจบแล้วล่าสุดเดี๋ยวเขาจะขอเก็บตัวสักกี่เดือนก็แถลงอ่ะพี่ไปแน่สักกี่เดือนบอกก่อนที่คิดไว้ขอสัก3 4เดือนพี่ขอเวลาอีก3เดือนเจอกันเขากำลังจะทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็พอซ่าครับก็ต้องบูพอซ่าก่อนจากศูนย์ก็จากศูนย์วิ่งไปไส้อะไรแล้วก็ยกมาเลยครับและคันนี้เป็นสเต็ปอะไรคันนี้ก็ลูก85สำหรับวันนี้นะครับข้อมูล X Max นะครับที่มีดีกรีนะครับรองแชมเปี้ยนบุรีรัมย์พันเมตรเขาบอกเลยว่าไม่หมูฝ่าฟันมา20กว่าคันแต่จะได้วันนี้ภูมิใจไหมถามจริงก็ถือว่าเราไปได้ไกลนะครับไม่ธรรมดาใช่ไหมใช่แกแค่เปิดร้านมาแค่3ปี3ปีถือว่าเขาไม่ธรรมดาอ้าวแล้วมาสุดท้ายขอฝากเลยร้านช่างวอลอยู่ที่ไหนก็ร้านอยู่จังหวัดราชบุรีครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองราชบุรีใช่ครับอำเภอเมืองอยู่อำเภอเมืองเลยติดต่อได้ทาง Facebook เลยครับก็วอหลังวัดเลยครับตรงๆภาษาไทยเลยใช่วอรกลันวอหลังวัดเข้าไปทักเลยครับแป๊บเดียวครับเขาจะโทรกลับเลยไม่ใช่เขาโทรกลับเลยอย่างเมื่อวานผมมือไปลั่นโดนเขาบอกพี่มีอะไรอ๋อโทษครับตอบเองใช่ไหมคะตอบเองครับตอบเองไม่ตอบเองด้วยนะคะหลังจากนั้นขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยค่ะลูกค้าจะโทรหา062ครับ3482333แต่ให้โทรมาหลังก็หลังเที่ยงครับหลังเที่ยงเราต้องบอกก่อนเลยโหทำไม10โมงเช้าช่างวอไม่รับว่า11โมงก็ยังไม่รับว่าทำรถเสร็จกี่โมงปิดร้านกี่โมงโดยปกติปิดกี่โมงครับก็ต้องมีเที่ยงคืนเที่ยงคืนขั้นต่ำเที่ยงคืนมามืดๆเจอตัวเจอครับมามืดเจอโทรมาขอไลน์แชร์โลเคชั่นได้เลยครับได้เลยครับเขาให้เลยวันนี้ได้ไม่ธรรมดายินดีให้คำปรึกษาใช่ก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก็คือ GQ นะคะไอโมนะคะตอนนี้ก็จะเป็นชอบมากชอบมากหัวเย็นใครที่หัวร้อนร้อนมาอย่างนี้ใส่เข้าไปนี่เย็นเลยเย็นเลยเดี๋ยวผมขอฝากหนึ่งอันนะครับผมต้องขอมอบนะครับโม่งหน้ากาก GQ นะครับป้องกัน UV นะครับปกป้องใบหน้าให้ขาวใสอยู่เสมอช่วยลดการหัวร้อนได้ครับก็ได้ใจเย็นๆกันวัยรุ่นต้องมีครับวัยรุ่นหัวร้อนต้องใช้เลยครับแนะนำขอบคุณครับหัวไม่ร้อนหายใจสะดวกถอดง่ายสะดวกมากแถมผ้ายังนิ่มอีกด้วยขอเวลา3เดือนทั่วประเทศรู้จักกันแน่วอหลังวัดวันนี้พวกเรา3คนขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ